สวัสดีครับคิดถึงเหมือนกันครับพรุ่งนี้ทุกคนเราก็จะได้เจอเฟียนแล้วเมื่อวานจะเมาเราอะเมาคืนเมื่อวานผมแอบไปส่องมาด้วยแหละเอาจริงก็นะเมื่อวานผมรู้ว่าจะเมาผมอาจจะเมานิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้ผมแอบเข้ามาส่องไม่มีใครเห็นหรอกผมเป็นแบบวิญญาณเป็นผีอย่าพูดเฟิร์นหิวใช่อร่อยมากเลยนะครับเฟิร์สเหนื่อยไหมครับน่าทำไปพักเลยว้าขอบคุณครับก็อ๋อพูดถึงเรื่องใจอยู่เนาะซินเจ้าอยู่ไปเฟิร์สเล่นในติ๊กต็อกก็ไปติดตามติ๊กต็อกผมนะฮะก็จะเห็นผมเต้นนะครับผมที่นั่นกี่โมงอ๋อที่นี่ที่นั่นกับที่นี่อ๋อแปลว่าอ๋อที่นี่ทุ่มหนึ่งครับผมทุ่มตรงนะครับ19นาฬิกาครับผมขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็เมื่อวานใช่ไหมผมแอบเข้ามาดูนิดหน่อยให้ผมเมาจาไหมทุกคนเอาไงดีเมาแหละ you can you say Mingalaba ครับ Mingalaba I love you tooเมาพี่จ่าหน่อยอ๋อก็ช่วงนี้จ่าเขาจะมีแบบแบ่งเป็นยุคๆนะจริงๆเขาจะแบบว่าถ้าเขาติดอะไรช่วงนั้นสักอย่างนึงอ่ะเขาจะให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นแบบมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบหาความรู้กับสิ่งนั้นแบบบ่อยๆทำทีสิทธิ์เหนื่อยไหมเหนื่อยมากครับเหนื่อยตะลุดจริงเมาคืนนั่นแหละเขาก็ช่วงก่อนๆเขาจะแบบว่าชอบแบบน้องหมาใช่ไหมเป็นน้องหมาพันอะไรนะที่เขาชอบแบบตั้งชื่อหมาว่าลักกี้อ่ะเขาชื่อพันอะไรนะคนหรือประวัติศาสตร์แบ่งเป็นยุคจ่าเขาจะแบ่งเป็นยุคอะไรเงี้ยเขาหมาพันอะไรสักอย่างนึงนี่แหละเขาจะชอบซินเจ้าสวัสดีครับคุณกำลังทำอะไรพ่อกำลังเมาจ่าอยู่ครับผมเมื่อวานทำฟันเป็นไงบ้างเมื่อวานผมไอ้นี่เฉยเหมือนไปเช็คอันนี้ฟันว่าเราผมจะถอนฟันคุดครับผมเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าถอนยากอยู่ซินเจ้าครับนิงกะลาบาครับเชี่ยนี่ฮาวทำไมเราถึงคิดถึงเธอทุกชั่วโมงรักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายไม่เย็นก็ยัง I love youว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรยังไงก็เจอ love you นะครับครับผมพูดภาษาเวียดนามพี่เฟิร์สเพิร์สพูดกำเอิงแปลว่าแบบขอบคุณหรือเปล่านะใช่ไหมผมมาเคยไปถ่ายโอ้ทุกคนเดี๋ยวก่อนพอเมาเรื่องจานเสร็จแล้วจะเมาเรื่องตอนที่ตัวเองอะไปเวียดนามคือว่าจาก็จะชอบเป็นอะไรยุกๆตอนนั้นช่วงนั้นเขาชอบหมาเขาก็จะอยู่กับหมาบ่อยๆแต่ไม่นับนะถ้าอยู่กับผมก็ไม่นับว่าเป็นหมาก็พอเขาชอบหมาปุ๊บช่วงหลังเขาก็เลยชอบปลาคาร์ฟเขาเลี้ยงปลาคาร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาบอกว่าเขาตั้งชื่อปลาคาร์ฟด้วยนะตั้งชื่อปลาคาร์ฟทุกคนเป็นผมก็งงนะเหมือนตั้งชื่อมดหรือเปล่า นั่นแหละเขาบอกเขาตั้งชื่อปลาคาร์ฟตามแบบตามที่สถานที่ที่เขาชอบเหมือนมีตัวหนึ่งชื่อเขาใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไหนเหมือนกันนะหนูเป็นแมวอ๋อครับเม้นไทยแทบไม่เจอโหคนต่างประเทศเยอะมากเดี๋ยวต้องไปฝึกภาษาอังกฤษแล้ว love you too so love you เลิกลักสิ อันนี้คือภาษาอะไรฟิลิปปินส์ก็มาบูไฮฟิลิปปินส์เนาะทำไมเฟิร์นน่ารักต้องถามจานี่ต้องถามจาชอบพูดบ่อยๆผมก็เอ๊ยยังไงเนาะ Can you say I love Vietnam I love Vietnam ครับก็นั่นแหละฮะเขาตั้งชื่อปลาคาร์ฟซึ่งผมก็เอ๊ะปลาคาร์ฟแต่ผมก็จะพยายามจำนะว่าปลาคาร์ฟของเขาชื่ออะไรบ้างแต่ผมจำได้อยู่ตัวเดียวที่ว่าชื่อว่าเขาใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่ง
Love from Peru Hi Peru พูดเกาหลีหน่อยเกาหลีพูดว่าอะไรนะอะไรอ่ะสลังเฮอืม Say hi Indonesia นั่นแหละแต่ว่าช่วงเนี้ยเขาแบบต้นไม้เขาจะรักต้นไม้จ้ะผมเป็นคนงงๆเนาะเดี๋ยวพูดนั่นแหละเขาก็ช่วงนั้นเขาชอบปลาคาร์ฟเลี้ยงปลาคาร์ฟอะไรอย่างเงี้ยขายปลาคาร์ฟนี่ก็กะว่าอยากเลี้ยงปลาคาร์ฟเหมือนกันแต่ว่าเสียดายที่ห้องเล็กไปหน่อยถ้าห้องใหญ่กว่านี้ก็จะเลี้ยงจะแบบจะทำปลาคาร์ฟซะหน่อยเคยคุยกับจ่าเคยถามจ่าว่าถ้าแบบเอาแบบเปิดน้ำขังไว้ในเครื่องซักผ้าได้ไหมแล้วก็ใส่ปลาคาร์ฟลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องเปิดเครื่องเลี้ยงไว้ในนั้นแล้วก็ตั้งชื่อมันว่าไอหมูเป็นบักอ้วนเมาจะไม่จบสักทีใช่ไหม ผมพูดเรื่องพูดเรื่องอื่นซะก่อนนี่เฟิร์สหรือเฟียสเอาเรื่องไหนก่อนดี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเป็นคนที่ช่วงนี้เขาดูแบบทำตัวมุ้งมิงน่ารักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เขาไปกินอะไรมานะก่อนอันนี้เขาจะเป็นคนลุยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาแบบรักต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยสร้างต้นไม้แต่ต้นไม้เขาน่ารักมากเลยนะทุกคนก็ไปซื้อได้อยากจะบอกว่าโสดเอาเร็วมากเอ็นดูใช่แล้วเป็นแฟนคนขายปลาครับก็จบแล้วได้เลี้ยงปลาทั้งฟาร์มอ่ะอู้เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องมันเกี่ยวไหมนะตาเอ๋สวัสดีครับพี่ลินก็คือจาก็จะนั่นแหละฮะก็ช่วงนี้เขาชอบต้นไม้ก็ไปอุดหนุนจาได้ต้นไม้เขาน่ารักมากน่ารักจริงๆแล้วก็แบบเขาทำเองกับมือเลยนะแล้วแบบมันก็ค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่านะแบบก็ไม่มีอันไหนก็คือมีแค่ของเขาเพราะว่าเขาคิดเองแล้วก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เขาก็หาอะไรทำน่ารักเดี๋ยวอีกสักพักนึงเขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างนึงนะผมก็ยังเดาไม่ถูกเดี๋ยวต้องรอดูFirst you TikTok is so cute Thank you นะครับ You all shy Oh Thank you so much ช่วยโบกมือหน่อยโบกมือหล่อจังครับอย่าลืมไปไลน์ลูกด้วยนะครับน้องเคทำไมจ๊าบโอ้โหภาษาของนายนี่มันใช่ได้ทำไมคนต่างชาติเยอะนั่นน่ะสิสวัสดีค่ะ from Indonesia สวัสดีครับพี่จาหล่อไหมครับหล่อเอาจริงๆนะทุกคนจาเขาจะเป็นคนที่อยู่ในจออันนี้เขาพูดถึงเรื่องหน้านะไม่เกี่ยวกับแบบว่านิสัยของเขาเขาแบบเวลาอยู่ในจอใช่ไหมเขาจะเป๊ะอย่างนั้นแหละออกนอกจอก็เป๊ะอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าถ้านิสัยอ่ะก็จะต่างกันหน่อยแบบว่าโอ้ยอันนี้มันทิ่มตานี่มันยาวจังนั่นแหละคือนิสัยเขาจะต่างกับเลโอตรงที่ว่าแบบเขาจะเป็นคนเลโอเขาจะดูแบบเงียบๆขึมๆคุณชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเขาก็คุณชายนะแต่ว่าอาจจะเป็นคุณชายที่alert นิดนึง นิดหรือเปล่าไม่รู้ต้องเจอตัวจริงอย่างแบบตอนนี้คืออยากเจอทุกคนมากคือตอนนี้เอาจริงๆนะถ้าสมมุติว่ามีอีเวนต์ใช่ไหมคืออยากจะแบบคือไม่ต้องอีเวนต์ก็ได้คือแบบอยากให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะจากเขาเป็นคน alert มากอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกว่าแบบเขาเป็นคนแบบไอเนี้ยแบบจริงเขาพูดเยอะนะอยากให้ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างงี้เขาเก่งนะเวลาเขาแสดงอ่ะเขาแบบเป็นอีกคนหนึ่งได้เลยแบบแอคชั่นปุ๊บกลายเป็นเลโอเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อยากจะให้เอาเลโอมาจากจอบ้างให้มันเงียบหน่อยแล้วน้องเคหล่อเท่ไหมครับหล่อเท่ไหมครับเดี๋ยวนะตอนนี้เราก็ต้องขอสวัสดีทุกคนอีกรอบเอาแบบทุกภาษาสวัสดีครับภาษาไทยสวัสดีครับภาษาเวียดนามสินเจ้าใช่สินเจ้าภาษาจีนใจเจียนโอ้ไม่ใช่ขอโทษนะ sorry มาบูไฮได้ภาษาไหนอีกอ๋ออะไรอีกอะทุกคน My cute baby ครับผมอ่ะนี่ฮาวนี่ฮาวนี่ฮาว我是
เฟิร์สครับถูกไหมถูกไหมถูกไหมนี่ฮาวนี่ฮาวเดี๋ยวจะไปฝึกหลายๆภาษาโอเคไหมมาบูไฮโอเครัสเซียหรออันยองหรออันยองเซียวดีจังเลยมีพี่ๆคนไทยแบบมาช่วยแบบทางสเลตให้มิงกะลาบะโอเคไหมถูกไหมมิงกะลาบะซาลังฮีแอนยูเซย์จันเต็งซายาจันเต็งแปลว่าอะไรครับขอภาษาญี่ปุ่นหน่อยภาษาญี่ปุ่นอะไรนะอาริกาโตโฮลาอ๋อโฮลาโฮลาโฮลากินกินข้าวกับอะไรนะก็ไม่รู้ผมก็กินทุกอย่างแหละครับมาฮากิตะโอเคโอ้โหพี่ลินขอบคุณครับติอาโมโอเคติอาโม love you love you love you too นะครับ hello อลุมจออย่าแกงผมได้ไหมอลุมจอไม่ใช่โอฮายโอโกไซมัดอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นเหรอชิจิติจิติหรอแปลว่าอะไรครับอัปปะคาปะอากูชินตะโอไม่มีคนไทยเลยฮัลโหลคนไทยอยู่ไหนช่วยด้วยคนไทยทุกคนช่วยผมด้วยไม่มีคนไทยเลยคนไทยอยู่ไหนทำเห็นเมนนี้ทำหน้าน่ารักสิบิบนั่นแหละก็คือจ่าเขาก็จะอย่างนั้นก็คืออยากให้ทุกคนเห็นว่าจ่าก็คือก็เอิกอ้างเหมือนกันนะครับ